โอ๊ยทำไมมันคันอย่างนี้วะเนี่ยมาทอดปลาเค็มแถวนี้วะจะอ้วกหรือว่าน้องสาวฉันมาคุณพยาบาลคะรีบๆรักษาได้ไหมคะน้องสาวฉันมีกลิ่นปลาเค็มใจเย็นๆก่อนนะคะคนไข้คุณหมอกำลังมาค่ะแล้วเมื่อไรคุณหมอจะมาล่ะคะรีบๆรักษาหน่อยได้ไหมคะฉันไม่ไหวแล้วมาแล้วค่ะคุณพยาบาลคะขอไฟฉายหน่อยค่ะนี่ค่ะปล่อยไว้นานจนมันเริ่มรุนแรงแล้วนะคะเนี่ยหมอว่าน่าจะติดเชื้อแบคทีเรียค่ะรักษาได้ไหมคะหมอน้องสาวของฉันจะกลับมาเป็นปกติไหมคะไม่ต้องห่วงนะคะคนไข้แบบนี้รักษาได้ค่ะเดี๋ยวหมอขอตรวจอีกนิดนึงนะคะไม่ต้องอายหมอนะคะอ้าค่ะกว้างๆเลยค่ะมีอาการบวมแดงเล็กน้อยจากการคันนะคะหมอจะรักษายังไงก็รีบรักษาเลยนะคะได้เลยค่ะน้องนักศึกษาแพทย์เชิญเข้ามาดูเคสได้เลยค่ะฮะนักศึกษาแพทย์แบบเนี้ยเขาไม่เห็นน้องสาวฉันแล้วแถมยังเป็นผู้ชายอีก ยังไงหมอขอเคสของคนไข้เนี่ยเป็นกรณีศึกษานะคะแล้วถ้าฉันไม่ให้ล่ะคะถือซะว่าเป็นการให้ความรู้แก่หมอที่เป็นอนาคตของชาติในภายภาคหน้านะคะฉันขอไม่รักชาติได้ไหมคะหมอเชิญเข้ามาดูใกล้ๆเลยค่ะแล้วค่ะของที่สั่งไว้เรียบร้อยดีใช่ไหมคะค่ะรองเท้า Limited Edition ตามที่ลูกค้าแจ้งไว้เลยค่ะฉันถึงแล้วนะคะตอนนี้คุณอยู่ตรงไหนเหรอคะฉันก็ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวนี้เลยแต่คนอื่นเขาได้ยินกันหมดหรอกทำไมลมกลมขนาดนี้วะเนี่ยแล้วนี่คุณขำอะไรใครๆก็เป็นกันได้ปะวะแล้วคุณหายดีแล้วหรอคะเฮ้ยไม่เห็นมาตามนัดหมอเลยอ่ะฉันหายดีแล้วไม่จำเป็นต้องไปตามนัดอีกอย่างใครจะอยากไปโชว์น้องสาวให้คนอื่นเขาดูบ่อยๆล่ะแล้วนี่
คุณซื้อรองเท้าผู้ชายไปทำไมอ่ะซื้อไปให้แฟนเหรอใช่ฉันซื้อไปให้แฟนของฉันแล้วมันผิดตรงไหนอ่ะโหไม่น่าเชื่อเลยเนี่ยว่าหมอสุดเนิร์ดอย่างคุณเนี่ยจะมีแฟนกับเขาด้วยนี่ฉันไม่กลัวแล้วก็ได้นี่ของคุณแล้วก็อย่าลืมโอนเงินที่เหลือมาให้ฉันด้วยฉันไปละเดี๋ยวก่อนคุณอะไรของคุณเนี่ยคุณอยู่เฉยๆก่อนนะคุณเห็นผู้ชายคนนั้นไหมอ่ะนั่นน่ะแฟนฉันฮะแฟนคุณแล้วทำไมเขาอยู่กับผู้หญิงคนอื่นน่ะแฟนฉันจริงๆอ่ะถ้านั่นเป็นแฟนคุณจริงอ่ะฉันว่าคุณต้องรีบกลับไปเคลียร์กันทีอ้าวหายไปไหนแล้วเนี่ยคุณไอ้ฟอสไอ้ชั่วเตยหมอวิกกี้อยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะก็วันนี้มันเป็นวันครบรอบระหว่างฉันกับแฟนอ่ะแล้วหมอมาตบหน้าแฟนฉันทำไมเนี่ยไอ้เนี่ยมันแฟนฉันเฮ้ยใจเย็นก่อนคุณเป็นไปไม่ได้อ่ะก็เฟิร์สเขาบอกว่าเขาไม่มีใครแถมเรายังคบกันมาตั้ง3เดือนแล้วด้วยไม่มีใครอะไรล่ะเนี่ยลูกผู้พวกฉันเนี่ยคบกันมา3ปีแล้วแล้ววันเนี้ยก็วันเกิดมันไอ้ของที่เธอถืออยู่อ่ะก็คือของที่ฉันซื้อให้มันนั่นแหละมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะเตยกำลังเข้าใจผิดอยู่นะฉันกับวิกกี้เนี่ยไม่ได้เป็นอะไรกันซะหน่อยไม่ได้เป็นงั้นเหรอโธ่อย่ามาตอแหลหน่อยเลยฉันต้องขอโทษด้วยนะหมอคือฉันไม่รู้จริงๆอ่ะว่าหมอกับเฟิร์สกำลังคบกันอยู่ถ้าฉันรู้นะฉันคงไม่เอาเกียรติแล้วก็ศักดิ์ศรีอ่ะมันแลกให้กับคนแบบนี้หรอกหมออภัยให้ฉันด้วยนะฉันไม่รู้จริงๆอ่ะวิกกี้ผมไม่ได้คิดจริงจังกับเดนี่เลยนะผมแค่หาความสุขแค่ชั่วคราวอ่ะปล่อยแล้วคุณจำไว้เลยนะถึงคุณจะหล่อจะรวยจะมีเงินล้นฟ้ามากขนาดไหนคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปหลอกหรือนอกใจคนอื่นเขาแบบนี้ทฤษฎีเนี่ยเขากล่าวไว้ว่าคนเราถ้าจะนอกใจกันอ่ะมันมีปัจจัยหลายอย่างข้อ1ความเบื่อหน่ายก็ไม่นี่2ไม่เทคกันมากพอฉันไม่เทคแคร์คุณตรงไหน3ไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันไม่จริงอ่ะคุณเป็นคนบอกฉันเองว่าฉันชอบอะไรคุณก็จะชอบหมด4หมดแพชชั่นคุณหมดแพชชั่นเหรอ5หวั่นไหวง่ายคุณหวั่นไหวง่ายกับผู้หญิงคนอื่นเหรอหรือสุดท้าย6สถานการณ์มันพาไปใช่ไหมข้อไหนตอบฉันมาโอ้ยรำคาญด้วยก็ทฤษฎีนั่นทฤษฎีนี่รู้ตัวไหมว่าหน้าเบื่อชิบเป่งเลยเบื่อได้ยินไหมที่ฉันยอมคบกับเธอเนี่ยเพราะว่ามันเหมาะสมกับสถานะทางสังคมก็แค่นั้นแหละแล้วรู้ตัวไว้ด้วยนะเธอเนี่ยมันจืดชื่นหน้าเบื่อแถมจู้จี้จุกจิกน่ารำคาญไร้รสนิยมชิบเป่งต่อให้เธอมีหน้าที่การงานที่ดีเนี่ยก็ไม่มีใครคบกับเธอหรอกพูดจบแล้วใช่ไหมเออโอ๊ยไอ้ชาชั่วไอ้สารเลวคนแบบแกเจอแค่นี้มันยังน้อยไปฝากไว้ก่อนเถอะโอ๊ยทำไมชีวิตฉันจะต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยเอาหน้าผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวบนโลกใบนี้ซะหน่อยถึงผู้ชายจะไม่ได้มีคนเดียวบนโลกแต่ตามสถิติประเทศไทยแล้วผู้ชาย 100% เป็นเพศอื่นไปแล้ว 35% ผู้สูงวัยที่มีอายุเกิน 50 อีก 25% อายุที่ไม่เกิน 20 อีก 15% ที่มีภรรยาแล้ว อีก 15% พิการเป็นอาหารติดคุกอีก 8% นี่ยังไม่นับผู้ป่วยนะเนี่ยสรุปง่ายๆเลยนะผู้หญิง 1,730 คนจะมีโอกาสคบผู้ชายดีๆ1คนแล้วที่เหลือก็ออกหักแล้วว่าไงฉันไม่ได้เจอผู้ชายดีๆอ่ะโอ้ยถ้าหาผู้ชายไม่ได้เนี่ยหันมาคบผู้หญิงแบบฉันไหมล่ะป้าเธอพูดอะไรเนี่ยไม่เอาโอ้ยถ้าจะเลือกเยอะขนาดเนี้ยไปบวชชีดีกว่าไหม
ชีวิตคนเราอ่ะมันไม่ต้องสมบูรณ์แบบไปหมดซะทุกอย่างหรอกไม่งั้นพระเจ้าจะส่งเรามาให้ใช้ชีวิตทำไมล่ะเราอ่ะก็ต้องพบเจอกับความทุกข์แล้วก็อุปสรรคบ้างเราจะได้เรียนรู้และอีกอย่างนะความรักอ่ะมันก็ไม่เคยสมบูรณ์แบบอยู่ละถ้าเราไม่พบเจอกับความผิดหวังหรือความเสียใจอ่ะเราก็จะไม่มีโอกาสได้เรียนรู้กับความเจ็บปวดและความเจ็บปวดนี่แหละมันจะทำให้เราเติบโตแล้วก็เข้มแข็งขึ้นนี่เธอดูขับไฟเดย์มากไปปะเนี่ยนี่ไม่ดูตัวเองเลยหรือไงฮะก็จริงอย่างที่เธอว่านะฉันก็แค่เสียดายเวลากับโอกาสที่จะได้เจอคนที่ใช่อ่ะเคยได้ยินคำนี้ไหมล่ะคนที่ใช่อ่ะไม่ต้องตามหาถ้าถึงเวลาเดี๋ยวก็มาอีกโลกกลมจังเลยนะอ้าวเจอกันพอดีเลยนี่ป่ะนี่คือคุณเฟิร์สลูกชายท่านประธานเขาจะเริ่มมาเรียนรู้งานตั้งแต่วันนี้ยังไงฝากเธอช่วยดูแลด้วยนะสวยแล้วไอ้นุ่นเดือนที่แล้วดันไปเตะผ่ามากลูกชายท่านประธานเลยวะเนี่ยแกได้เจอดีแน่เริ่มเลยก็แล้วกันแกไปเอาผ้ามาเช็ดโต๊ะจัดการแฟ้มเอกสารมากวาดห้องของฉันแล้วก็เอาขยะไปทิ้งด้วยคุณเฟิร์สแต่นี่มันหน้าที่แม่บ้านนะคะทำไมไม่ไปใช้แม่บ้านล่ะคะก็ฉันอยากให้เธอทำแล้วมีปัญหาอะไรไงจะทำหรือไม่ทำถ้าไม่ทำเนี่ยก็ใส่หัวออกไปจากบริษัทของฉันซะเดี๋ยวนี้คุณหมอเขาลดตัวมารับพนักงานกระจอกกระจอกแล้วอ่ะดีนะส่วนแกเนี่ยหัดเจียมกะลาหัวซะบ้างไปนั่งรถเขาเนี่ยคิดดีๆก่อนนะวิกกี้เนี่ยเขาเป็นถึงคุณหมอที่มีการศึกษามีหน้ามีตาในสังคมไม่เหมือนกับแกเป็นแค่พนักงานกระจอกระวังกลิ่นโคลนสาบควายเนี่ยมันจะไปติดเบาะรถเขานะเฮ้ยหรืออาจจะไม่ใช่กลิ่นโคลนอาจจะเป็นกลิ่นปลาและยังไงไม่ทราบต่อจะให้เป็นกลิ่นอะไรฉันก็จะให้เขาขึ้นรถดีกว่านายซะอีกที่เหมือนหมาเป็นโรคเลื้อนฉี่ตรงนู้นทีตรงนี้ทีแถมยังมีเชื้อบ้าไล่กัดชาวบ้านเขาไปทั่วฉันกับนุ่นเนี่ยจะเป็นอะไรมันก็เรื่องของฉันนี่เธอไปกันเถอะที่รักที่รักกันเหรอเฮ้ยทุกคนมาดูเร็วยายพนักงานกระจอกบริษัทเราเนี่ยมันไปกอบผู้หญิงกินวะนายชิบเป๋ง
ทำไมแกจะทำร้ายฉันเหรอก็เอาสิฉันเปลี่ยนถึงลูกเจ้าของบริษัทโดนตัวโอ้ยมีหัวหน้างานแบบเนี้ยกูขอลาออกโว้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยใหญ่โดนสุขสันต์วันครบรอบ1ปีของเรานะวิกกี้ขอบคุณนะคะคุณ CEO เดี๋ยวนี้กล้าใส่กระโปรงแล้วหรอคะก็ถ้าน้องสาวฉันมีกลิ่นเนี่ยก็ให้คุณหมอแฟนเขาเนี่ยช่วยรักษาไง